สอนรามตอบแล้วดังอดีตภรรยาตามจีบทำเอาแฟนคลับแอบลุ้นแอบเชียร์กันเลยล่ะค่ะดังก่อนหน้านี้นักแสดงสาวสายบู๊อย่างกุ้งพลอยกนิษฐาลินหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าจะขอจีบอดีตสามีอย่างพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์อีกครั้งซึ่งแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นไปได้ยากแต่เจ้าตัวก็จะสู้และพยายามไม่ถอยจนกว่าอดีตสามีจะมีคนใหม่หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เท่านั้นตนถึงจะลงด้วยความตั้งใจงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆส่งแรงเชียร์ให้รัวๆพอตอนนี้ทางด้านอดีตสามีก็ยังไม่ได้มีใครใหม่ด้านสุสอนรามก็ได้ออกมาตอบเรื่องนี้แบบชัดๆกับทางอีจันบันเทิงแล้วโดยบอกว่าเรื่องระหว่างความสัมพันธ์กับคุณติ๊กผมเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะกลับไปคืนดีหรือรีเทิร์นอีกแล้วครับส่วนเรื่องที่อดีตภรรยาบอกว่าถ้าพี่หนุ่มมีคนอื่นเขาจะถอยก็ขอบอกตรงๆว่าการที่ผมไม่มีคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลานี้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการดูแลวีจิดูแลคุณแม่ของผมและก็เรื่องงานนี่คือสาเหตุที่ผมเองไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่นเลยและถามว่าหากอดีตภรรยากลับตัวได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แล้วจะให้โอกาสหรือรีเทิร์นไหมพี่หนุ่มบอกว่าผมคิดว่าถ้าคุณติ๊กเขาทำในสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมจะกลับมาคืนดีไหมก็คงไม่แล้วครับเรียกว่างานนี้ขอตอบแบบชัดๆไปเลยละค่ะว่าไม่มีโอกาสกลับมารีเทิร์นแล้วและต่อให้ภรรยาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าตัวแล้วส่วนที่ไม่มีใครใหม่หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครเพราะเจ้าตัวอยากจะโฟกัสที่ลูกสาวรวมถึงดูแลคุณแม่ของตัวเองให้ดีนั่นเองล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยเชื่อว่าเรื่องนี้เจ้าตัวก็คงตัดสินใจมาดีแล้วซึ่งตอนนี้โฟกัสก็มีแค่คุณแม่และลูกสาวอย่างน้องวิจิเท่านั้นเรียกว่าทุกวันนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินเยอะๆไว้เพื่ออนาคตของลูกสาวเท่านั้นส่วนสาวกุ้งพลอยจะยอมรับและมูฟออนหรือจะถือคติตื้อเท่านั้นที่ของโลกหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยอย่างน้อยถึงแม้ไม่ได้คืนดีแต่ชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้น